ที่ผิดการที่กินออกมาใส่ซุปเนี่ยตัวสวัสดีเจ้าเราด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอายาลายเสมหะไปส่งเอาไปพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับอยากเห็นเธอมาเป็นแม่ยกยกทั้งใจให้ผมก็ผมไอแบบพอมันขึ้นเสียงสูงใช่ไหมพอมันขึ้นแบบสูงนิดๆมันจะรู้สึกว่าแบบมันคันคอแล้วมันจะแบบ อย่างเงี้ย ที่ชอบส่วนปกติไม่รู้ว่าน่าจะยับน่าจะยับข้างในเนี่ยพี่เต้ยลองกินนี่จ๋ามันเดียวกับใครกับพี่ซีแล้วพี่ซีได้ลาไหมครับแม่น่าจะไม่ได้ลาเขาชมหนูก็บอกคนหนูว่าเจ๋งมากวันนี้มาในลูกครึ่งชุดตำรวจท่านนี้ครับน้องไม่รอครับถ้าเรียกว่าจะเอามาด้วยนะแล้วน้องไม่ได้เสื้อผ้ามาแม่น่าจะไม่ได้ให้มาด้วยแต่วันที่8วันที่9อยู่ขอนแก่น2วันแต่วันนี้ค่ะมันจะลุกใช้สวัสดีครับเราลองแง้มให้เราก็ดีแง้มที่เธอฝากต้องถามพ่อเก็บไว้อยู่ในวันที่3แล้วพ่อไม่เอาก็แต่จะเอาไว้ในติ๊กให้ก่อนนะครับเสียงยังไม่ดีเลยใช่ไหมยังไม่หายจมูกมากตอนเนี้ยพี่อัพน่าจะกลับมาวันที่27ครับ27ขอนแก่นโดนในกล้องมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าโดนในกระจกมันเป็นรอยนิดนึงแต่มันก็เนียนๆอยู่พี่ใส่พ่อกินตอนนี้เดี๋ยวแม่รับอ่ะเอาไปให้พ่อเลยก็ได้แล้วกินเสียงไม่ได้แตกหนุ่มเลยเสียงเป็นหวัดผอมแล้วเหรอ
ยังไม่รู้มันยังไม่ชัดเท่าไหร่อยากได้เรียวกว่านี้อยากไปหาหมอดูบอกวิธีพี่หน่อยบอกวิธีอะไรสวัสดีครับปีหน้าคงได้เจอกันนะครับใครเป็นผู้จัดการน้องครับคุณพ่อครับหมอโรงพยาบาลไอ้เล็บชูกำลังดีแล้ววันนี้เล่นแซววันนี้ผู้บนครับวันนี้เล่นผู้บนครับถ้าคนกินได้หมดเลยกินข้าวเวลาไหนก็ได้กินข้าวเวลาไหนก็ได้ไม่เกินหกโมงเย็นไม่เกินหกโมงเย็นแล้วก็กินมื้อเดียวไม่ใช่ว่ากินมื้อเดียวต้องกินหนักนะครับแรกๆอ่ะมันจะฝืนๆหน่อยมันจะหิวหน่อยแต่ถ้าเราทำได้มันก็จะสบายละมันก็น่าจะไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วกินมื้อเดียวแค่เบาๆที่ถ้าแบบอยากกินแบบว่าให้ตอนเย็นมันไม่หิวกินช่วงประมาณบ่ายสามสี่โมงประมาณนี้บ่ายสามสี่โมงประมาณนี้มันจะเก็บในท้องเราจนถึงเช้าเลยแล้วก็งดของหวานน้ำหวานอะไรทุกอย่างที่มันเป็นของหวานแม้แต่ขนมผมก็ไม่ได้ค่อยกินนะขนมอะไรเงี้ยก็ไม่กินมีการดูด้วยนะว่าขนมน้ำตาลเยอะไหมไขมันเยอะไหมอะไรกินแต่น้ำเปล่าด้วยขอบคุณในทีมครับชาไทยอร่อยแต่พอไม่ได้กินน้ำหวานใช่ไหมชาไทยอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแล้วไอ้น้องฟิล์มจะลองมารับหน่อยสิพรุ่งนี้เจอกันครับ ไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาบอกกิโลแล้วตอนที่ก่อนจะปิดวงเอ้ยเปิดวงใช่ไหมผมกินข้าวแล้วผมช่างอ่ะ74เลยนะขึ้น74เลยสามารถเอารูปเก่ามาเปรียบเทียบกับตอนนี้ได้เลย74 ผมเลยไปช่างที่เซเว่นเป็นขึ้น65มีชาไทยแบบกินตัวได้ครับไม่กินขนมไม่เอาไปฝากได้ชิมไหมยังไม่ได้แกะเลยไม่เอาไว้บ้านไม่ใช่68ลง68พูดผิดส่วนสูงไม่เคยวัดเลยกินแล้วค่ะเราสามารถอะไรนะสามารถกินเมนูไลท์ในตอนได้นะเมนูสุขภาพร้านบอกไม่อะไรแล้วงดนะงดทุกอย่างเลยของทอดของมันอะไรคืองด3ชั้นอะไรเงี้ยก็ไม่กินเข้าบ้านสวัสดีปกติศิลปินก็จะไปกินเยอะใช่ไหมครับคำใส่ไปอัพกระทักมาก็กินเลยมีคีโตอยู่ที่บ้านก็ทำคีโตที่บ้านกินผมเป็นคนติดนิสัยเวลาทำอะไรต้องทำเยอะไงเหมือนวันนั้นที่ผมไลฟ์ทำอะไรอะส้มตำคีโตจริงมันไม่ได้เยอะนะมันเยอะว่าผมใส่กระลำไปหัวนึงแล้วก็ผักอีกก็เลยแบบตัวมันเยอะแต่ก็กินได้นิดเดียวก็เพาะน้อยเลยไม่แจ้งเกิดเลยอ่ะเนาะแค่ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยไม่รู้ว่าจะหาทำอะไรลงคลิปแหละสวัสดีครับบ้านนอนจัดเต็มขอบคุณไอติมด้วยนะคะลองกินอะไรนะลองกินเหมือนกันลดลง3โลแล้วลองอะไรเหรอพี่หนุ่มลองกินแบบไหนอะ
ผมด้วยอยู่โรงเรียนโรงเรียนขอบคุณหัวใจของคุณในทีมด้วยนะครับ